แล้วเรื่องก๊อฟเนี่ยคบกันนานหรือยังอ่ะห้าปีแล้วพ่อแต่รู้จักกันมานานกว่านั้นนะครับพ่อโอเคใช่ไหมครับใจไม่โอเคได้ไงล่ะก็พ่อเลี้ยงลูกมาตั้งแต่เด็กๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนที่ลูกจะทำพ่อก็โอเคทั้งนั้นแหละครับรู้ไหมตั้งแต่ลูกยังเด็กๆเนี่ยตอนที่ยังจำความไม่ได้นะเวลาลูกหกล้มร้องไห้งอแงเนี่ยลูกก็ต้องวิ่งมาหาพ่อก่อนเวลาพ่อจะไปไหนเนี่ยลูกก็ติดพ่อใจเลยล่ะทุกครั้งเวลาที่พ่อกลับมาบ้านลูกก็จะวิ่งมากอดพ่อทุกวันเลยจนบางทีพ่อก็กลัวนะกลัวว่าลูกจะทำแบบนั้นไม่ดีทำแบบนี้ไม่ได้มันห่วงไปหมดแต่พ่อก็ต้องขอโทษลูกด้วยที่ชอบเอาลูกไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาพ่อคิดว่าถ้าลูกได้เรียนอย่างที่พ่อคิดไว้มันก็น่าจะดีกับลูกและลูกก็จะไม่โดนใครดูถูกเหมือนพ่อแต่จริงๆแล้วพ่ออาจจะลืมไปว่ามันอาจไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงของลูกก็ได้ไม่ว่าลูกจะรักใครชอบใครลูกจะใช้ชีวิตยังไงมันก็เป็นสิทธิ์ของลูกนะพ่ออาจจะไม่ได้ยืนอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมเวลาที่ลูกมีความสุขแต่พ่อจะคอยยืนอยู่ข้างหลังถ้าลูกเหนื่อยหันมาก็จะเจอพ่อเสมอนะพ่อเมื่อคืนนี้พ่อก็นอนคิดทั้งคืนเลยว่าตั้งแต่เกิดมาจนป่านนี้พ่อไม่เคยกอดลูกเพื่อให้กำลังใจเลยไม่ว่ากี่ข้อความที่สวยงามหรือแสนหวานแค่ไหนไม่อาจจะเป็นเหมือนก่อนงดงามเหมือนตอนเธอยิ้มให้กันบอกว่าคำผ่านข้อความอีกครั้งไม่อาจทำให้เรารักกันเพราะ